ขนไก่ไทยเชือดอินโดคว้าชัย3เกมรวดรั้งแชมป์กลุ่มสุธีรมานครับทัพแบดมินตันไทยเชือดอินโดนีเซีย 3-2 คู่ในเกมสุดท้ายรอบแรกกลุ่ม B ในศึกแบดมินตันทีผสมชิงแชมป์โลกสุธีรมานครับที่เมืองซูโจประเทศจีนเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยไทยซึ่งเอาชนะเยอรมนีมา 4-1 และเอาชนะแคนาดาไป 4-1 ลงสนามพบอินโดนีเซียที่ชนะมา2เกมเช่นกันคู่แรกคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์ทรัพย์สิริแต้รัตนชัยเอาชนะเดยานเฟอร์ดินานยากลอเลียเอมมานูเอลวิจาจา 2-0 เกม 21-1921-7 ชายเดี่ยวกุลวุฒิวิทิตสารเอาชนะโจนาธานคริสตี้ 2-1 เกม 12-21 21-12 22-20 ก่อนที่หญิงเดี่ยวพรปวีช่อชูวงจะออกมาปิดเกมเอาชนะปูตรีกุสุมาวาดานี 2-1 เกม 15-21 21-1421-17 ส่งให้ไทยเอาชนะ3เกมรวดคว้าแชมป์กลุ่ม B แน่นอนแล้วโดยอีก2คู่ชายคู่สุภาพจอมเกาะและกิตตินุพงษ์เกเตรนพ่ายให้กับฟาจาอัลเฟียนและมูฮัมหมัดเรียนอาเดียนโทคู่ชายอันดับ1ของโลก 0-2 เซต 1-1 2-1 1-9 2-1 และหญิงคู่รวินดาประจงใจและจงกลพันธ์กิติธรากุลพ่ายให้กับอภิญานีรหายุและสิติฟาเดียซินวารามาดันติคู่หญิงอันดับ5ของโลก 1-2 เซต 17-21 21-19 13-21 ส่งผลให้ทีมไทยชนะ 3-2 เข้ารอบตัดเชือกในฐานะแชมป์กลุ่มไปพบกับอันดับ2จากกลุ่ม A, C หรือ D ซึ่งผลการจับฉลากในการประกบทีมรอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปAIA นำทีมสเปอร์เยือนไทยครั้งแรกปะทะเลสเตอร์ซิตี้วันที่23กรกฎาคมนี้ AIA ผู้สนับสนุนหลักระดับโลกของสโมสรท็อตแนมฮอตสเปอร์นำโดยคุณระพีพรวงทองคำผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ AIAประเทศไทยร่วมงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการท็อตแนมฮอตสเปอร์ vs เลสเตอร์ซิตี้โดยสโมสรท็อตแนมฮอตสเปอร์ยอดสโมสรแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษจะขนทัพมาเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกเพื่อลงเตะเกมอุ่นเครื่องกับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้เจ้าของแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลเศษ 2015-16 ซึ่งจะทำการแข่งขันกันในวันที่23กรกฎาคม2566ณราชมังคลากีฬาสถานโดยการแข่งขันครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก AIA ในฐานะผู้สนับสนุนหลักท็อตแนมฮอตสเปอร์และ King Powerซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักและผู้บริหารของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้จะร่วมเป็นพันธมิตรที่สำคัญสำหรับการแข่งขันในกรุงเทพมหานครสำหรับแมตช์อุ่นเครื่องครั้งนี้ถือเป็นการมาเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกของสโมสรท็อตแนมฮอตสเปอร์นำทีมโดย AIA Ambassador อย่างแฮร์รี่เคนกองหน้าและกัปตันทีมชาติอังกฤษและสตาร์ชาวเกาหลีใต้อย่างซนฮึงมินผู้เล่นชาวเอเชียที่ทำประตูสูงสุดในพรีเมียร์ลีกประเทศอังกฤษโดยสำหรับเกมอุ่นเครื่องครั้งนี้เป็นการพบกันของ2ทีมพรีเมียร์ลีกซึ่งคาดหวังที่จะสร้างความตื่นเต้นและประทับใจให้แก่แฟนๆชาวไทยอย่างไรก็ดี AIA และสโมสรฟุตบอลท็อตแนมฮอตสเปอร์ต่างมีเป้าหมายเดียวกันคือต้องการส่งเสริมให้ผู้คนมีสุขภาพและชีวิตที่ดีผ่านกีฬาฟุตบอลเป็นการตอกย้ำคำมั่นสัญญาของ AIA ที่ต้องการส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นเฮเวียลองเกอร์เบเตอร์ไลท์ลูกค้า AIA เตรียมวอร์มร่างกายให้พร้อมซื้อบัตรได้ก่อนใครและรับสิทธิพิเศษใกล้ชิดนักเตะท็อตแนมฮอตสเปอร์แบบเอ็กซ์คลูซีฟชิดติดขอบสนามต
ติดตามรายละเอียดได้เร็วๆนี้ที่ Facebook AIA Thailand เปิดภาพหยกผื่นขึ้นเต็มตัวคาดติดเชื้อหลังน้ำในบ้านปราณีไม่สะอาดเปิดภาพหยกผื่นขึ้นเต็มตัวคาดติดเชื้อหลังน้ำในบ้านปราณีไม่สะอาดหลังถูกควบคุมตัวมา51วันด้านตะวันเผยเตรียมพาน้องไปหาหมอ18พฤษภาคม2566จากกรณีที่หยกเยาวชนอายุ15ปีนักเรียนชั้นหมู่3ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวตามหมายจับในคดีหมู่112ตั้งแต่วันที่28มีนาคม2566หลังเข้าร่วมชุมนุมที่บริเวณเสาชิงเช้าเมื่อวันที่13ตุลาคม2565โดยถูกส่งตัวมาควบคุมที่บ้านปราณีจังหวัดนครปฐมล่าสุดศาลเยาวชนและครอบครัวกลางพนักงานสอบสวนสน.สำราญราษฎร์ได้ยื่นคำร้องขอผัดฟ้องและควบคุมตัวหยกโดยศาลพิเคราะห์คำร้องและข้อเท็จจริงที่ได้จากการไต่สวนพนักงานสอบสวนแล้วเห็นว่าพ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพ.ศ. 2553 มาตรา 78 บัญญัติให้พนักงานสอบสวนรีบดำเนินการสอบสวนและส่งสำนวนการสอบสวนพร้อมทั้งความเห็นไปยังพนักงานอัยการเพื่อให้พนักงานอัยการยื่นฟ้องต่อศาลภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ในมาตรานี้เมื่อข้อเท็จจริงได้ความตามทางไต่สวนว่าการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วเหตุขัดข้องที่ว่าอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรและเสนอสำนวนการสอบสวนพร้อมความเห็นไปยังผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อพิจารณามีความเห็นทางคดีเสนอไปยังพนักงานอัยการพิจารณาต่อไปนั้นเป็นเหตุขัดข้องภายในเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนคำร้องไม่สามารถแสดงประกอบจนเป็นที่พอใจแก่ศาลได้ว่ามีเหตุจำเป็นจึงไม่อนุญาตให้ยกคำร้องและให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาไปทำให้หยกเตรียมจะได้รับการปล่อยตัวจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปราณีหลังถูกควบคุมตัวมา51วันในวันนี้ล่าสุดนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์นักกิจกรรมทางการเมืองได้โพสต์ภาพผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเป็นรูปตุ่มผื่นที่ขึ้นเต็มหลังหยกพร้อมระบุข้อความดังนี้โพสต์ที่ขึ้นบนหลังหยกค่ะเกิดจากการติดเชื้อเพราะน้ำในบ้านปราณีไม่สะอาดบวกอากาศร้อนบวกยุงกัดจริงๆบริเวณรอบร่างกายมีเยอะกว่านี้นะคะหลังจากนี้จะพาน้องไปรักษาค่ะ